ปฏิบัติจิตจะภาวนาเราทั้งหลายได้ปฏิบัติมาเป็นประจำการปฏิบัติจิตเพื่อเราทั้งหลายให้รู้จักกำลังจิตของเราเพราะเราทราบอยู่แล้วว่าความดีไม่มีสิ่งใดดีนอกจากจิตของเราดีถ้าหากว่าจิตของเราได้ปฏิบัติดีแล้วทุกอย่างก็พลอยดีไปด้วยถ้าจิตใจของเราไม่ดีก็ไม่มีสิ่งใดจะดีนอกจากจิตของเราดีเท่านั้นทุกอย่างก็ดีแต่จิตของเราไม่ดีทุกอย่างก็ไม่ดีถ้าจิตไม่ดีแล้วทุกข์ก็ย่อมเกิดขึ้นทุกข์ทั้งหลายย่อมมาจากจิตใจที่เราไม่ได้คุ้มครองให้ดีนี้เองเราไม่ได้ปฏิบัตินี้เองเราจึงไม่สามารถที่จะพ้นจากทุกข์ได้พระพุทธเจ้าพระองค์พ้นจากทุกข์ก็เพราะพระองค์มาปฏิบัติจิตใจของพระองค์ไม่มีใครปฏิบัติแทนพระองค์ให้พระองค์พ้นจากทุกข์ได้สาวกทั้งหลายล้วนแต่ได้รับอบรมจิตใจให้ดีทั้งนั้นจากธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีรูปใดองค์ใดที่นั่งนอนแล้วก็ได้พ้นจากทุกข์ได้ความสุขเจริญไปด้วยสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีความสามารถในการปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจของเราตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราทั้งหลายเพราะเราทราบอยู่แล้วอะไรมีอยู่ในปัจจุบันความสงบของเรามีอยู่มากน้อยเท่าไรเราก็จะได้ทราบจากการภาวนาจากการระลึกพิจารณาสอดส่องดูจิตใจของเราถ้าความสงบมีน้อยความสุขของเราก็มีน้อยความเกาะเกี่ยวความกระทบกระเทือนความวุ่นวายจากสิ่งต่างๆก็ย่อมมีมากขึ้นความไม่สบายกายไม่สบายใจความกระทบกระเทือนทางกายทางจิตใจก็มากขึ้นถ้าจิตใจไม่สงบไม่มีสิ่งอื่นจะมาทำจิตใจของเราให้สงบนอกจากเราที่จะมาศึกษาจิตภาวนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราถือว่าบัดนี้เป็นโอกาสอันดีของเราที่เราได้เข้ามาสู่สำนักปฏิบัติอบรมจิตใจเป็นการปฏิบัติถูกต้องเพื่อความสงบเพื่อความผ่องใสของจิตใจของเราอย่างแท้จริงเราควรทำโดยความเลื่อมใสโดยความพอใจอย่าสักแต่ว่าปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติเล่นเราก็ไม่ได้พบธรรมะอันแท้จริงก็ได้สงบก็สงบเล่นๆไม่สงบจริงจังรู้ก็รู้เล่นๆเหมือนกับเด็กมันเล่นมันก็ได้แต่เครื่องเล่นไม่สำเร็จประโยชน์
ถ้าเราปฏิบัติจริงก็จะได้รู้จริงเห็นจริงในธรรมะอันเป็นสัจธรรมของจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราทุกคนของจริงนั้นไม่ใช่อื่นไกลสิ่งที่มีอยู่เช่นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าความเกิดเป็นทุกข์เรียกว่าชาติปิทุกขานี่ธรรมท่านแสดงไว้อย่างนี้แต่จิตใจของโลกของมนุษย์โลกทั้งหลายไม่ได้เห็นอย่างนั้นเห็นว่าเกิดมามีความสุขทุกข์จนดิ้นรนจนอยู่เฉยไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้ก็ยังหวังมีความสุขกระทบกระเทือนอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสักขณะหนึ่งระยะหนึ่งทั้งใดยากก็ยังมีความสุขดิ้นรนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนทั้งกลางวันตลอดวันก็ยังหวังมีความสุขให้เราคิดดูเกิดมาแล้วหิวโหยอยู่ตลอดเวลาบังคับให้เราเสาะแสวงหามาบำรุงอยู่ตลอดว่าก็ยังว่าตลอดเวลาก็ยังว่าเราเกิดมามีความสุขเราไม่มองเห็นทุกข์เห็นภัยเราไม่มองเห็นความจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติเพื่อต้องการรู้ความจริงเราต้องปฏิบัติจริงๆดูจริงๆไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยไม่ใช่หนักหนาอะไรนั่งก็นั่งอย่างสบายนั่งปฏิบัติธรรมไม่เหมือนกับนั่งไปทำงานอย่างอื่นนั่งด้วยความสำรวมความเรียบร้อยด้วยความงามถ้าเราเห็นประโยชน์ในการกระทำแล้วศรัทธาของเราก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นกำลังใจให้เราได้ปฏิบัติต่อเนื่องกันถ้าเราไม่เห็นประโยชน์ของการปฏิบัติศรัทธาอันเป็นกำลังใจในการปฏิบัติก็อ่อนลงน้อยลงถึงมีเวลาอยู่ก็ทำไม่ได้เพราะศรัทธาไม่เชื่อไม่เห็นด้วยว่าจะได้ความดีความสุขหรือได้ประโยชน์จากการปฏิบัติเพราะไม่เห็นด้วยนี่เองจึงคนปฏิบัติไม่ได้เราต้องพยายามตรวจตรองดูให้เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ความสุขก็เพราะปฏิบัติอย่างนี้ไม่ใช่เพราะอย่างอื่นเราไม่ได้ความสุขเหมือนพระองค์เพราะเราไม่ได้ปฏิบัติให้ต่อเนื่องกันปฏิบัติเล็กๆน้อยๆไม่สมดุลกับสิ่งที่กำลังที่ตรงกันข้ามเช่นว่าเราต้องการความสงบกำลังความสงบของเรามันน้อยกำลังความไม่สงบเรื่องปัญหาทางต่างๆจากภายนอกก็ดีทางจิตใจก็ดีมันมีมากเหนือกว่าเราเก็บสะสมไว้ในใจในทางปัญหาต่างๆมันมากกว่าเพราะฉะนั้นเราจะปฏิบัติเพียงเล็กน้อยให้ได้สำเร็จให้ได้ชัยชนะความวุ่นวายนั่นเป็นการที่ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้มันต้องกำลังให้มันเท่ากันและเหนือกว่ากันเมื่อเราต้องการความสงบความสุขจากความสงบเราก็พยายามให้กายก็ได้สำรวมได้อยู่สถานที่สงบสงัดพอสมควรคำพูดของเราก็ต้องสำรวม
ต้องรักษาในการพูดถ้าไม่จำเป็นแล้วเราก็ไม่พูดเราใช้สติมาระลึกธรรมมาสอดส่องดูธรรมคือดูใจของเราใจของเราเวลานี้สงบหรือไม่สงบถ้าใจของเราสงบเราก็พยายามดูว่าความสงบเพราะเหตุใดเราก็จะได้รู้จักทางมาเห็นความสงบภายหลังเมื่อเราต้องการออกจากความวุ่นวายมาสู่ความสงบเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นอีกเราก็ได้ความสงบสุขอีกเราก็เห็นที่พึ่งแล้วที่พระพุทธเจ้าว่าที่พึ่งอย่างอื่นของเราไม่มีพระธรรมที่เราได้ประพฤติปฏิบัติไว้ในจิตใจนี่แหละเป็นที่พึ่งของเราเราได้รักษาศีลกายเรียบร้อยวาจาเรียบร้อยเราก็ได้ความเรียบร้อยได้ความงามจากการรักษาจากการไม่มีโทษเพราะเราไม่ได้ไปทำให้ผิดศีลเราก็ได้ความสุขก็ได้ที่พึ่งการทำสมาธิเจริญสติระลึกรู้ตัวของเราเราก็ได้ที่พึ่งคือสติกำจัดความมัวเมากำจัดความหลงลืมกำจัดความประมาทเราก็สำรวมระวังตัวรักษาตัวของเราพ้นจากภัยอันตรายมีแต่ความสงบมีแต่ความเย็นใจมีแต่ความผ่องใสจากจิตใจที่มีสติเข้าไปรักษานั่งก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขถ้าจิตใจของเราไม่หาเรื่องทุกข์มาใส่ตัวเองเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจงอบรมจิตใจให้ฉลาดเมื่อเรามาอยู่ในป่าที่สงบสงัดเช่นนี้แล้วเราก็ถือเอาความสงัดจากภายนอกเข้าสู่จิตใจภายในให้มีความสงบให้มีความสุขด้วยเราก็จะได้เห็นความจริงในการอยู่ป่าในการปฏิบัติจิตภาวนาเกิดขึ้นเป็นพยานหลักฐานในจิตในใจของเราเราก็ไม่ต้องไปหาความสุขที่อื่นทางจิตใจเพราะความสงบถ้าไม่ใครยังไม่เคยสงบใครทดลองดูก็ได้จะได้เกิดอัศจรรย์ทางจิตใจแม้บริโภคมื้อเดียวเราก็อยู่ได้ทั้งวันมีความสุขทั้งวันมีความวิเวกทั้งวันเมื่อการปฏิบัติอยู่อย่างนี้มีความสุขอย่างนี้เราจะไปหาอย่างไรอีกเท่ากับว่าเราได้ดับทุกข์แล้วเราก็ได้ขจัดทุกข์แล้วอย่างถูกต้องปรากฏขึ้นในตัวของเราเราจะไปหาอะไรอีกเมื่อเราเห็นความสุขปรากฏขึ้นแล้วเราทำการงานกากกรรมได้เงินได้ทองได้ข้าวได้ของซื้ออยู่ซื้อกินเหล่านั้นก็เพื่อความสุขความสุขประเภทเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับเรามากินมื้อเดียวปฏิบัติอยู่ในป่าเทียบกันไม่ได้เลยความสุขอันนั้นความสุขอันนั้นเป็นความสุขระทมไม่ใช่สุขแท้เป็นสุขระทมสุขผสมด้วยความมัวหมองความวุ่นวายความกระทบกระเทือนได้ครู่เดียวก็หมดไปหายไปไม่ทราบมันไปที่ไหนหมดได้แล้วก็หมดไปกินอิ่มครู่หนึ่งแล้วก็หิวอีกได้นั่งครู่หนึ่งมีความสุขครู่หนึ่งนั่งไปนานสักหน่อยก็ทุกข์อีกมีแต่หมดไปอยู่อย่างนั้น
เอาอะไรมั่นคงถาวรไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงสั่งสอนให้เราทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นความสุขด้วยวัตถุต่างๆเหล่านั้นโดยส่วนเดียวเป็นความสุขที่ชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นควรอบรมจิตใจให้ได้ความสุขอันมั่นคงและถาวรเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงยินดีพระอริยะเจ้าทรงยินดีเมื่อท่านได้ประสบความสุขเช่นนี้แล้วท่านจึงพอไม่แสวงหาความสุขอย่างอื่นเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเราควรให้ความสำคัญในการภาวนาให้ถือว่าเรามีโชคดีหาโชคดีเหมือนกับเวลานี้หาได้ยากเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีโชคดีอย่างนี้แล้วรีบตั้งใจปฏิบัติอยู่นี่ก็ปฏิบัติเอาสติลึกรู้ตัวเดินก็รู้ตัวไม่มีอะไรก็ท่องพุทโธก็ได้บุญตลอดเวลาเพราะเป็นภาวนาใหม่กุศลเราก็ได้ที่พึ่งแล้วได้พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอยู่ในใจของเราระลึกพระพุทธเจ้ามีอนุภาพสามารถจะชำระสะสางสิ่งที่ไม่ดีให้หมดสิ้นไปจากจิตใจของเราขอให้เราทั้งหลายถือโอกาสนี้ระลึกทั้งยืนเดินนั่งนอนเลิกจากนี้ไปแล้วก็อย่าร่วมกลุ่มคุยกันต่างคนต่างเข้าที่จะนอนก็นอนกำหนดระลึกจนกว่าจะหลับหรือถ้ายังไม่นอนจะเดินก็เดินภาวนาเพื่อให้เกิดความเพียรวิริยะปารมีเพื่อให้เกิดความอดทนขันติปารมีเพื่อให้ได้สัจจะปรมีธรรมจริงลงไปเพื่อให้ได้อธิษฐานปรมีตั้งมั่นในจิตในใจว่าเราได้ตั้งใจไว้อย่างไรเราก็ได้ทำต่อเนื่องเราได้ตั้งใจมาอยู่ป่าในที่วิเวกเพื่อภาวนาเราก็ตั้งใจภาวนาจริงๆอย่าถือโอกาสความสงบวิเวกเล็กๆน้อยๆก็ปล่อยจิตปล่อยใจให้ไปตามอารมณ์ต่างๆเพราะความสุขจากภายนอกเล็กน้อยยังไม่ถึงจิตใจที่เราได้ปฏิบัติให้สงบจริงๆให้จิตใจได้ความรู้ความฉลาดจากความสงบจริงๆเราจะได้เป็นคู่มือกำกับในการแก้ไขเมื่อเวลาสมาธิมันเสื่อมหรือเวลามีปัญหาทางอื่นกระทบกระเทือนขึ้นมาเราก็จะได้ยึดปฏิปทาอันนี้เข้ามาสู่จิตใจให้ได้ความสงบเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติติดต่อไปจากนี้ไปให้ภาวนาต่อสมควรแต่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน